ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่20พฤษภาคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะข่าวปลอมอย่าแชร์ลงทะเบียนทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเพจศูนย์รับทำใบขับขี่ใหม่หรือต่อทั่วประเทศตามที่มีประเด็นในเรื่องลงทะเบียนทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเพจศูนย์รับทำใบขับขี่ใหม่หรือต่อทั่วประเทศทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จจากที่มีผู้โพสต์ข้อความเปิดให้ลงทะเบียนทำใบขับขี่แบบออนไลน์ผ่านเพจศูนย์รับทำใบขับขี่ใหม่หรือต่อทั่วประเทศนั้นทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้ทำใบขับขี่ออนไลน์กับหน่วยงานไหนทั้งสิ้น การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายการอบรมการทดสอบข้อเขียนการทดสอบขับรถและการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถโดยเพจเฟ e b o o k ดังกล่าวและเพจอื่นๆที่รับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่ได้เป็นเพจของกรมการขนส่งทางบกเป็นการแอบอ้างถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือทุกทกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงจากกรมการขนส่งทางบกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Anti Fake News Center Thailand